สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวิร์ดด้วยนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเริ่มตามสถานการณ์สู้รบยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้นำการถล่มทหารรัสเซียที่เป็นบ้านหลังนึงครับจากในคลิปการไปจรวดยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มนึงกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนทหารรัสเซียก็กำลังขนอะไรอยู่ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นทหารรัสเซียที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบก็ได้นะครับเพราะว่าที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมันก็ยังเป็นเขตการสู้รบกันอยู่นะครับผมไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือหมู่บ้านยูโรไซเน่นั่นเองครับต่อมาไม่นานครับที่บริเวณพื้นที่ทางกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดควันกระหม่องเกิดขึ้นครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นความเสียหายและก็เพลิงไหม้ที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับผมและที่บ้านละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้เกิดควันกระหม่องด้วยนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดเพราะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรไว้นะครับแต่ในความคิดแอดนะครับก็จะเป็นได้ทั้งปืนครกปืนใหญ่นะครับผมเพราะที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านสตาร์โรไมออสเคที่ทางยูเครนยึดอยู่นะครับและที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทางตอนเหนือในยูเครนก็เข้ามาครอบครองอยู่นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยนาวิกโยธินที่35สถานที่เกิดเหตุนะครับอยู่แถวหมู่บ้านยูโรไชเน่แคว้นโดเนตนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการใช้โดรนกามิเซ่เนี่ยบินโจมตีรถถังแบบ T-90 ของทหารรัสเซียที่เป็นพื้นที่แห่งนึงนะครับจากในคลิปนะครับโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบรถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียเนี่ยก็กำลังขับลงเนินอยู่นะครับผมจากนั้นนะครับทางยูเครนก็ได้ปล่อยโดรนกามิเซ่มานะครับไอ้โดรนกามิเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้พุ่งชนรถถังคันนี้จนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับไอ้ระเบิดดังกล่าวที่ไอ้โดรนมันพกมาด้วยเนี่ยแอดก็ไม่รู้มันคือรุ่นอะไรนะครับแต่การโจมตีดังกล่าวก็มีความรุนแรงมากๆครับไอ้รถถังแบบ T-90M คันนี้ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันกระหม่องนะครับแอดก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยมันน่าจะเกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกที่80นะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการระเบิดของสถานีย่อยไฟฟ้าแถวๆคาลูการัสเซียนะครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับก็ได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันกระหม่องลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยครับการระเบิดครั้งนี้นะครับยังไม่ได้รับการรายงานนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมันก็จะเป็นในทั้งโดนกามิกาเซ่ของยูเครนโดนกามิกาเซ่ของมือที่3การลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ของรัสเซียไปสูบบุหรี่หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับก็ได้มีรายงานว่าที่มอสโกเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023นะครับในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ที่บริเวณดังกล่าวด้านหน้าของเพื่อนๆนะครับก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับและเมื่อมาดูภาพอีกมุมนึงนะครับเราก็เห็นควันขโมงได้อย่างชัดเจนนะครับผมตามรายงานของทั้งสื่อรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่ามันมีโดรนปริศนาไม่ทราบชนิดนะครับก็บินมายังที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับในคลิปที่ชาวบ้านถ่ายได้เนี่ยไอ้โดรนปริศนาดังกล่าวเนี่ยมันไปคล้ายๆกับไอ้จุดโดรนบีเวอร์ของยูเครนนะครับและในรายงานเนี่ยเขาก็ยังบอกนะครับว่าไอ้ระบบต่อต้านอากาศยานที่มอสโกเนี่ยมันก็ได้ทำงานนะครับผมและการระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันเป็นการโจมตีของไอ้จุดโดรนหรือว่าระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียเนี่ยมันสอยจุดโดรนตกลงมาแล้วก็เกิดการระเบิดครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์จริงๆครับแน่นอนครับว่าการมาของไอ้จุดโดรนปริศนาครั้งนี้ที่มอสโกเนี่ยแอดขอตั้งคำถามถึงระบบต่อต้านอากาศยานแถวๆชายแดนรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับทหารรัสเซียเนี่ยมาวอดก้าลืมเสียบปลั๊กหรือเปล่าหรือไอ้ระบบเรดาร์ของมหาอำนาจทางทหารเบอร์2ของโลกเนี่ยมันไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับปล่อยให้เจ้าโดนปริศนาเนี่ยบินข้ามชายแดนหลายร้อยกิโลมายังกรุงมอสโกได้นะครับและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่เป็นหลายครั้งแล้วนะครับไอ้ประเทศที่ซื้อระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียไปใช้เนี่ยแอดคิดว่าพวกเขาก็น่าจะรู้สึกหนาวร้อนกันอยู่นะครับขนาดเมืองหลวงยังโดนล้วงขนาดนี้นะครับที่อื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดเลยนะครับสถานการณ์สู้รบยูเครนไม่คงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ